ะกลับมาอยู่กับปลายอีกครั้งนะคะในรายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะวันนี้อยู่กับพี่ฟ้าอีกแล้วคราวที่แล้วเราไปดูไก่กับไปดูไข่นกกระทากันแต่วันนี้ค่ะเราจะมาทำอาหารของมันแทนพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าข้างหน้าบาร์นี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำหมักผลไม้นะคะค่ะซึ่งในตัวสูตรน้ำหมักผลไม้เนี่ยสรรพคุณมันก็คือจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยของไก่เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์กระเพาะเดียวค่ะไม่สามารถย่อยพวกเยื่อใยได้ดีเท่าไหร่การใช้ตัวน้ำผลไม้เข้าไปช่วยเนี่ยจะช่วยให้เขาเพิ่มการย่อยพวกเยื่อใยได้ดีขึ้นประมาณ 30% พร้อมทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้เขาด้วยพร้อมกับปรับลำไส้ไก่ในการขับถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเป็นโยเกิร์ตสำหรับไก่จะคล้ายๆกันเองนะคะทีนี้ค่ะปลาเห็นมีผลไม้หลากหลายอย่างเลยพี่ฟ้าเราต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นผลไม้แบบนี้เท่านั้นหรือว่าเป็นผลไม้อะไรก็ได้หรือว่าต้องใส่ผลไม้แบบไหนบ้างคะตามสูตรในอินเทอร์เน็ตนะคะมีหลายสูตรมากๆนะคะโดยสูตรที่เราใช้วันนี้เป็นสูตรของคณะสัตวแพทย์มขอนแก่นค่ะซึ่งในสูตรเนี่ยเขาจะใช้ตัวฟักทองแก่ค่ะมะละกอแล้วก็สับปะรดกล้วยแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกประมาณ3กิโลซึ่งสัดส่วนในการหมักน้ำผลไม้เนี่ยค่ะจะใช้ผลไม้9กิโลค่ะอ๋อขออภัยค่ะจะใช้ผลไม้3ต่อ1ส่วนค่ะไม่ว่าจะค่ะก็คือสมมุติว่าใช้ผลไม้3กิโลน้ำตาล1กิโลอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ในการหมักเนี่ยค่ะผสมกัน3ต่อ1ค่ะเหตุผลที่ต้องใช้น้ำตาลนะคะทำไมถึงต้องมาผสมกับน้ำตาลคะก็คือตัวน้ำตาลเนี่ยค่ะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ทั่วไปตามอากาศผิวหนังหรือว่าแม้แต่ในตัวผลไม้เปลือกอะไรเงี้ยก็มีนะคะทีนี้เราก็จะใช้ตัวน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเขาโดยการหมักเพื่อให้เกิดตัวเอทิลแอลกอฮอล์กับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็ไอตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะไปช่วยย่อยพวกวิตามินต่างๆที่อยู่ในตัวผลไม้นะคะให้มันสามารถออกมาใช่ค่ะออกมาแล้วก็ช่วยย่อยตัวสารสำคัญต่างๆที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยออกมาค่ะเพื่อให้เอาไปผสมกับน้ำแล้วก็ให้ไก่กินได้อ๋อก็คือเหมือนเป็นอาหารเสริมของไก่ช่วยย่อยที่พี่ฟ้าเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันบ้างพี่ฟ้าวิธีทำเนี่ยยากไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทำนี่ง่ายมากๆค่ะก็แค่มีตัวเตรียมผลไม้เตรียมน้ำตาลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีมีดเขียงแล้วก็กะละมังแล้วก็ถังในการหมักใช่ใช่ก็คือหั่นอันนี้ค่ะต้องเอาเปลือกไว้ด้วยไหมหรือว่าไม่เอาก่อนที่จะเอาผลไม้มาทั้งหมดนะคะควรล้างทำความสะอาดก่อนเพราะว่าเปลือกผลไม้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีพวกสารเคมีหรือว่าอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่าประกอบกับตัวดินหรือทรายที่ปนเปื้อนมากับเปลือกนะคะก็คือควรล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาหั่นทำความสะอาดซึ่งประสิทธิภาพของน้ำหมักผลไม้เนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทางของวัตถุดิบก็คือถ้าผลไม้เราคุณภาพดีน้ำหมักผลไม้เราก็จะมีประสิทธิภาพสูงค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทำกันดีกว่านะคะว่าจะยากจะง่ายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะค่ะพี่ฟ้ามาถึงวิธีทำบ้างนี้เบิกตัวน้องใหม่มาผู้ช่วยอัจฉริยะในด้านการหั่นน้องใหม่ทำยังไงบ้างเอ่ยเราจะหยิบผลไม้ใช่ไหมคะหยิบได้ทุกอันเลยใช่ป่ะพี่หยิบอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะผลไม้นี้หั่นเริ่มจากมาเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มจากมะละกอก่อนค่ะมะละกออันนี้ปลอดภัย 100% นะคะเพราะว่าเราให้ QC ที่เป็นกระรอกพิสูจน์มาแล้วค่ะก็คือมีการเทสมาแล้วหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็จริงๆหั่นต้องหั่นเป็นเล็กใหญ่แค่ไหนมีไหมคะขนาดประมาณ 1-2 นิ้วโดยประมาณค่ะถ้าหั่นไซส์เล็กเขาก็จะย่อยได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าไซส์ใหญ่มากก็จะใช้เวลาย่อยนานค่ะอ๋อก็คือหั่นไปเลยหั่นตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ใช้หมดเลยนะคะทั้งใช้หมดเลยแล้วก็เปลือกค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรยากใช่ไหมคะใช่ค่ะหั่นแล้วก็ทั่วไปเลยคลุกน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็เสร็จเลยใช่ค่ะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มประมาณ2ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะนำเข้าถังแล้วก็พอเข้าถังเรียบร้อยแล้วก็สักประมาณ 3-4 วันควรมาเปิดถัง1ทีค่ะเพราะว่ามันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบายแก๊สใช่เป็นการระบายแก๊สใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ฟ้าเราเจาะรูที่ถังได้ไหมเจาะรูระบายอากาศถ้าเจาะรูไว้มันจะมีจุลินทรีย์บางตัวที่ไม่ใช้อากาศในการเจริญเติบโตอาจจะตายก็เลยต้องแบบว่าปิดโอเคแล้วประกอบกับอากาศเนี่ยมันจะไปทำให้เชื้อโรคบางตัวเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเช่นเชื้อราเป็นต้นค่ะแบบนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาใช้อีกประเภทนึงก็พวกส้มหรือว่าส้มโออะไรเงี้ยค่ะผลไม้ที่เปลือกมันมีน้ำมันนะคะเพราะว่าผลไม้ที่มีพวกตัวน้ำมันเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียมันจะตายไปมันไม่เหมาะสมกับการทำน้ำผลไม้หมักค่ะ
โอเคซึ่งในตัวผลไม้มันก็จะมีพวกวิตามินแคลเซียมอยู่แล้วในตัวอยู่แล้วใช่ค่ะในแต่ละตัวมันก็จะมีสารสำคัญของตัวเองอยู่อะค่ะเราหมักโดยใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยให้สารพวกนี้ออกมาฟักทองก็จะมีแคโรทีนค่ะก็คือเหมือนใช้วิตามินในตัวผลไม้ด้วยเลยส่วนใหญ่ใช่ค่ะเพื่อที่ตัวจุลินทรีย์นะคะไปย่อยพวกสารสำคัญต่างๆเนี่ยออกมาให้เราโดยน้ำหมักที่ 7-15 วันเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วแต่ถ้าหมักได้เป็นเดือนเนี่ยค่ะจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือถ้านานขึ้นก็คือใช้ได้ดีขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเขามีเวลาในการใช้อาหารเหล่านี้ค่ะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะจาก 7-15 วันหลังจากคั่นเสร็จแล้วพี่ฟ้าเราจะมาทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวเราจะคลุกกับน้ำตาลนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าผลไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ใช่ไหมคะพี่ฟ้าใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเหลือจากครัวเรือนเท่าไหร่อะไรยังไงที่เราทานไม่หมดก็คือต้องชั่งกิโลให้ครบใช่ตามสัดส่วนเท่านั้นเองใช่ค่ะโอเคแล้วก็เริ่มทำน้ำหมักได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะคลุกน้ำตาลให้ทั่วนะคะแล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้เท่าไหร่สองชั่วโมงค่ะทิ้งไว้ในร่มนะคะประมาณ2 ชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะบรรจุลงในถังโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบรรจุลงในถังแล้วก็ปิดฝาหมากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดฝาทุกๆ2-3 วันใช่ 3 วันได้เลยระบายแก๊สโอเคค่ะค่ะไปค่ะหลังจากตะกี้ได้ดูกระบวนการทำน้ำหมักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ช่วงนี้พี่ฟ้าอาหารแพงมากปลาก็มีไก่เหมือนกันอาหารก็คือขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดเลยวันนี้พี่ฟ้าก็เลยมีตัวเลือกทางเลือกให้ใช่ค่ะก็จะเป็นตัวหยวกกล้วยหมักค่ะซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่าอาหารนะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาใช้กล้วยหยกกล้วยค่ะค่ะไปเหมือนเป็นทดแทนสูตรอาหารเขาใช้ทดแทนตั้งแต่ 25% 50% แล้วก็ 75% ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ประมาณ 10-15 บาทโอ้อันนี้คือในงานทดลองของการเลี้ยงไก่หยกไก่งวงอะค่ะค่ะแต่ในไก่ไข่เนี่ยยังไม่มีงานทดลองที่กล้าการันตีได้ใช่ๆค่ะว่าการันตีในการใช้ซึ่งเราก็สามารถใช้เพื่อครัวเรือนสมมติใครๆมีเลี้ยงไก่ที่บ้านอาหารแพงเนอะเราก็ไม่อยากให้มันเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อโอเคก็เหมือนเอาไปช่วยเสริมแล้วก็กระตุ้นการกินให้เขาค่ะโอเควิธีการทำดูเหมือนจะง่ายมากใช่ไหมคะพี่ฟ้าทำยังไงบ้างเอ่ยก็คือแค่เอาตัวต้นกล้วยนะคะที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะมาหั่นให้มีขนาดเล็กหรือว่าละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะซึ่งจะส่วนเนี่ยจะอยู่ที่กล้วยนะคะประมาณ 12.5 กิโลกรัมค่ะน้ำตาล500กรัมค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็หมักไว้ประมาณ7วันก็สามารถนำไปคลุกเคล้าผสมกับอาหารให้ไก่กินอ๋อก็เหมือนเป็นเม็ดอาหารอันนี้เหมือนเป็นข้าวแล้วก็อาหารเม็ดเป็นกับโรยๆๆๆอยู่ข้างบนนะคะแบบนี้จริงๆทำไม่ยากถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้กล้วย12กิโลก็คือมีเท่าไหร่ก็หารสัดส่วนกันลงมาเอาเท่าที่เรามีได้เลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเซฟคอร์นะคะให้เราเลี้ยงไก่สมมติเลี้ยงไก่ที่บ้านอาจจะไว้ไข่ไว้ทานเองหรือว่าเอาไว้แถวๆบ้านเท่านั้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือลดต้นทุนค่าอาหารไปได้เยอะเลยนะคะทีนี้พี่ฟ้าวิธีการเอาไปใช้เมื่อกี้ทำน้ำหมักไปวิธีการเอาไปใช้ของน้ำหมักคือยังไงบ้างคะผสมสัดส่วนยังไงบ้างในตัวของน้ำหมักใช่ไหมคะในส่วนของน้ำหมักที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อเราต้องไปทำการขยายหัวเชื้อใช่ค่ะโดยการใช้สัดส่วนก็คือน้ำหมัก1ส่วนน้ำตาลอีก1ส่วนน้ำตาลที่จะใช้เป็นน้ำตาลสายแดงกับน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลสายที่เขาไว้โรยตามผงชูที่ใส่ชูบ๊วยอะค่ะได้ค่ะแล้วก็น้ำ10ส่วนนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้อีกประมาณ 7-15 วันนะคะแล้วก็ค่อยนำไปผสมในน้ำหรือว่าอาหารให้ไก่กินค่ะอัตราส่วนก็คือที่ผสมน้ำก็คือเท่าไหร่นะคะผสมน้ำก็คือประมาณ 1-5 มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำถังหนึ่งประมาณ5ลิตรโอเคค่ะก็เลือกใช้กันเอาเลยส่วนอันนี้นะคะก็คือให้ตามสะดวกเลยอยากจะให้มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะสำหรับน้องไก่โอเคถ้าเกิดใครสนใจพี่ฟ้าอยากจะมาเรียนหรืออยากจะมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์ติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดก่อนได้ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจอบรมก็ติดต่อมาได้
ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยนะคะเราก็เจอกันหลายรอบแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะเราก็จะแวะเวียนกลับมาอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับรายการเกษตรในจอขอจองในใจค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ